27มิถุนายนนะคะโดยความร่วมมือจากศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะช่วงร้อยสาระห้องแพทย์ของเราก็เป็นช่วงสุขภาพดีกับศิริพัฒน์นั่นเองก็จะมีคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะโรคจากศูนย์ศิริพัฒน์นะคะมาร่วมรายการกับเราค่ะวันนี้เราเน้นไปที่เรื่องราวของการดูแลสุขภาพของลูกๆนะคะการดูแลสุขภาพลูกง่ายๆดูแลเองก็ได้นะคะโดยที่วันนี้ค่ะแพทย์หญิงชนันพรวิเศษวิทยาเวชกุมารแพทย์จากศูนย์ศิริพัฒน์นะคะมาร่วมรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะนอกจากจะฟังเสียงคุณหมอนะคะทางเครื่องรับปกติหรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์แล้วยังสามารถชมไลฟ์ได้ด้วยนะคะทางแฟนเพจ FM100 เสียงสื่อสารมวลชนนะคะก็จะได้ชมความสวยของคุณหมอไปด้วยนะคะค่ะเป็นคุณหมอที่สวยมากตั้งแต่ที่ฉันเห็นที่ทางศิริพัฒน์เขาส่งรายละเอียดมาให้นะคะยังคุยกับทีมงานเลยว่าอุ๊ยวันนี้จะมีคุณหมอคนสวยนะคะมาร่วมรายการกับเรานะคะเป็นกุมารแพทย์สำหรับที่ศิริพัฒน์นี่ตอนนี้ที่จะดูแลหมายถึงว่าโซนที่เป็นของเด็กๆเนี่ยค่ะยังอยู่ที่ตึกศิริพัฒน์ไหมคะหรือยังไงนะคะค่ะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของเด็กป่วยนะคะจะอยู่ที่ตึกศิริพัฒน์ชั้น13ค่ะแต่ในส่วนของที่ฉีดวัคซีนตอนนี้แบ่งไปอยู่ที่ตึก Excellence Center ค่ะก็จะได้ไม่ปะปนกันนะคะอยู่ชั้นที่5ค่ะเวลาที่น้องๆมาฉีดวัคซีนจะได้ไม่ติดโรคไปด้วยนะคะศูนย์ความเป็นเลิศนะคะใช่ค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณแต่ก่อนเป็นปั๊มน้ำมันนะคะตอนนี้เขาลือปั๊มทิ้งไปแล้วใช่ค่ะเอาเป็นว่าตรงข้ามสวนดอกปาร์คนั่นเองนะคะจะมีที่จอดรถด้วยค่ะเยอะทีเดียวนะคะศูนย์ความเป็นเลิศของคณะแพทย์นั่นเองเพราะแบ่งโซนที่เป็นฉีดวัคซีนอยู่ตรงนั้นแล้วความคับคั่งนะคะคุณหมอคะของเด็กๆค่ะทุกทีเวลาเราไปโดยเฉพาะชั้น10เท่าไหร่นะคะ13ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเด็กๆเขาอุ้ยกระจองงอแงนะคะมีร้องห่มร้องไห้อะไรกันอย่างนั้นนะคะก็แบ่งไปอยู่ที่ชั้น5ใช่ไหมคะค่ะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็จะเหมือนถ้ามองก่อนที่จะมาถึงกุมารแพทย์ได้นี่นะคะก็เห็นแบบแถวๆนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณหมอเวลาที่มีอย่างเช่นตั้งแต่ตั้งท้องอะไรเงี้ยค่ะไปฝากครรภ์ไปคลอดเนี่ยก็มีความนิยมนะคะที่จะไปคลอดกันที่ศิริพัฒน์ด้วยค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นต้องเป็นข้อดีของศิริพัฒน์คือที่มีหมอสูที่เก่งแล้วก็มีพยาบาลมีทีมงานที่พร้อมนะคะค่ะค่ะทีนี้พอคลอดมาเสร็จสับแล้วแน่นอนนะคะว่าก็เหมือนเป็นใกล้ๆฝากตัวเลยนะคะอย่างเช่นตั้งแต่นัดมาเรื่องของฉีดวัคซีนใช่ไหมคะตามนัดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะทีนี้หัวข้อของเรานะคะอย่างที่เราคุยกันไปว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถจะดูแลสุขภาพเบื้องต้นของลูกของเราได้ง่ายๆใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันในเรื่องของเรื่องการเป็นหมอประจำตัวลูกได้ไม่ยากเลยนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความมั่นใจในการดูลูกๆของตัวเองบางทีปัญหาหลายๆอย่างก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรคของเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็สามารถหายได้เองเบื้องต้นได้อะค่ะเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้มั่นใจมากขึ้นค่ะค่ะไม่จำเป็นว่าแบบโอ้โหเป็นนิดนึงก็วิ่งเข้าไปหาคุณหมออะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างกรณีส่วนใหญ่นะคะคำว่าเด็กในที่นี้โดยเฉพาะดูแลสุขภาพลูกเนี่ยเราหมายถึงเด็กตั้งแต่ทารกไหมคะคุณหมอหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขยายเกณฑ์อายุของเด็กไปจนถึง18ปีด้วยที่กุมารแพทย์ดูแลได้ค่ะค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18นะคะใช่ค่ะอ๋อค่ะถ้าอย่างกรณีส่วนใหญ่ก็จะเห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะคะเด็กเล็กอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่อาการใช่ไหมคะคุณหมอค่ะค่ะอาการอะไรคะที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ที่อาการที่พบบ่อยก็จะเป็นเรื่องอาการไข้อ่ะนะคะค่ะค่ะคือทีนี้เราก็อาจจะต้องมาดูเบื้องต้นตั้งแต่รู้ได้ยังไงว่าลูกมีไข้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเอามือจับหัวลูกแล้วก็บอกว่าเอาหัวลูกดูร้อนค่ะบางทีเด็กก็สบายดีแต่ว่าจับหัวดูร้อนได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆอะค่ะเพราะว่าเขาจะมีเมตาบอลิซึมซึ่งค่อนข้างสูงคือร่างกายเขาจะเผาผลาญค่อนข้างเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะก็ไม่ได้แปลว่าน้องมีไข้เสมอไปทีนี้ถ้าเอาแน่ๆเลยเนี่ยเราควรจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดนะคะ ซึ่งจะแน่นอนที่สุดนะคะ ทีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเลือกเลยว่าเราจะใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิดไหนดีนะคะ
จริงๆก็ใช้แบบที่เป็นปลอดธรรมดาหรือแบบดิจิตอลก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปซื้อถึงขั้นแบบเป็นเลเซอร์คือยิ่งเป็นเลเซอร์เนี่ยมันอาจจะแบบวัดจากห่างจากตัวเราซึ่งความแน่นอนมันก็จะน้อยลงความแม่นยำจะน้อยลงนะคะค่ะนี้ตำแหน่งที่วัดก็สำคัญก็คือวัดได้หลายตำแหน่งนะคะทั้งที่ปากอาจจะอมไว้ใต้ลิ้นหรือว่าเน็บรักแร้แล้วก็ในเด็กเล็กๆก็จะมีการเสียบทางก้นด้วยทีนี้ที่เราน่าจะทำได้ง่ายที่สุดก็คืออาจจะเป็นการใช้ชนิดที่เน็บรักแร้เพราะว่าน้องก็จะไม่ค่อยงองแงมากนะคะค่ะแล้วเป็นประเภทที่เหมือนเอาเขาเรียกอะไรคะคุณหมอที่เอามาคล้ายๆมาคาดเหมือนสติ๊กเกอร์แปะแล้ววัดเลยก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่แปะหน้าผากนะคะก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่เหมือนกันนะคะค่ะค่ะถ้างั้นให้แม่นยำนี่ต้องประเภทอื่นนะคะค่ะอมใต้ลิ้นนี่ดูจะมีปัญหาแน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะค่ะคือเด็กคงไม่ยอมอาจจะกัดแตกแค่เอาเข้าปากก็ยากแล้วนะคะเขาจะมีความห่วงร่างกายของเขาเองด้วยค่ะเอาหนีบรักแร้นี่แหละก็จะง่ายสุดค่ะทีนี้ตำแหน่งที่วัดก็สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าเอาวัดที่บ้านน่ะไม่เห็นขึ้นเลยทั้งที่ตัวก็ร้อนปลอดเสียหรือเปล่าคือจริงๆปลอดอาจจะไม่เสียนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูตำแหน่งที่วัดด้วยคือให้เน็บตรงหัวปลอดอยู่ที่ตรงกึ่งกลางรักแร้ค่ะบางทีน้องดิ้นแล้วตัวหัวปลอดมันเสียบเลยเข้าไปด้านหลังและไม่ได้สัมผัสกับร่างกายเราก็อาจจะไม่ใช่ค่าที่มันแท้จริงนะคะค่ะงั้นตำแหน่งก็สำคัญนะคะใช่ค่ะแล้วระยะเวลาก็สำคัญด้วย คือถ้าเป็นแบบปลอดธรรมดาเนี่ยควรจะให้สัมผัสร่างกายเราสัก4นาทีแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นแบบดิจิตอลมันก็จะมีเสียงตึ๊ดๆๆๆขึ้นมาเลยว่าเอาเราเสร็จแล้วนะวัดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะค่ะซึ่งพวกนี้นี่หมายถึงว่าควรจะมีประจำบ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อราคาก็ไม่แพงนะคะคุณหมอค่ะ20-30บาทก็มีค่ะค่ะคุ้มนะคะเพราะว่าถ้าจะฝึกเป็นหมอประจำตัวลูกต้องมีเลยนะคะค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีไข้แล้วเนี่ยก็มาถึงปัญหาต่อไปคือจะทำยังไงดีเมื่อลูกมีไข้นะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถดูแลเบื้องต้นได้คือถ้าเป็นกรณีที่ไข้ต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าน้องอาการอื่นสุขสบายดีเราก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นต้องพามาโรงพยาบาลคือถ้าน้องล่าเริงกินได้ก็ลองดูที่บ้านไปก่อนก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไข้สูงงอแงมากซึมลงกินไม่ได้เลยหรือว่าเอาเป็นไข้เกิน3วันอันนี้ก็ยังแนะนำให้พามาที่โรงพยาบาลอยู่นะคะอืมค่ะทีนี้ถ้าเกิดมีไข้การแก้ง่ายๆเลยที่เราทำอยู่ก็มี2วิธีก็คือการให้ยาลดไข้แล้วก็การเช็ดตัวลดไข้นะคะค่ะยาลดไข้ที่เราก็อาจจะต้องมีติดบ้านไว้ก็จะเป็นยากลุ่มพาราเซตามอลอะค่ะซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็มีอยู่หลายยี่ห้อนะคะคือเดี๋ยวขออนุญาตพูดชื่อการค้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะหาง่ายกว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกไทลีนอนบิลามอนซาร่าพานาดอลคือแล้วแต่เลยอะค่ะว่าอยากใช้ยี่ห้อไหนหรือรสชาติไหนที่ถูกใจนะคะรสชาตินี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณหมอจะรสสตรอเบอรี่รสองุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะกับตัวยากับตัวยาค่ะค่ะแต่แล้วแต่ว่าเด็กบางคนแบบเอาชอบรสส้มอะไรไม่ยอมกินสีอื่นก็แล้วแต่สะดวกนะคะอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยความเข้มข้นของยาที่ใช้ก็จะต่างกันนะคะค่ะคือถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นชนิดที่เป็นขวดเล็กๆความเข้มข้นยาจะมากเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระวังเรื่องปริมาณการให้ยาด้วยนะคะค่ะหรือถ้าเด็กโตหน่อยเขาก็จะทำขวดใหญ่ขึ้นรสชาติก็จะหวานขึ้นในขณะเดียวกันแล้วก็ต้องกินปริมาณมากขึ้นบางคนแบบใช้ขนาดผิดนะคะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหากับตับเราตามมาส่วนยาลดไข้อีกชนิดนึงก็คือเป็นไอบูโปรเฟนหรือว่ายาลดไข้สูงนะคะตัวนี้จริงๆก็ไม่แนะนำให้ใช้เองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียคือจะทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้เพราะมันมีฤทธิ์กัดกระเพาะก็ใช้ในกรณีที่จำเป็นนะคะคือถ้าจำเป็นต้องใช้ในไข้สูงจริงๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องกินหลังอาหารหรือว่าหลังมื้อนมสักหน่อยและโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลนี้ที่ไข้เลือดออกระบาดเนี่ยการใช้ตัวลดไข้สูงเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้มีปัญหากับโรคไข้เลือดออกเพราะว่าเลือดมันจะหยุดยากนะคะแล้วเราจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้ง่ายค่ะนอกจากเรื่องการลดไข้แล้วอีกอย่างที่จะช่วยได้ก็คือการเช็ดตัวลดไข้นะคะเพราะว่ากินยาลดไข้เนี่ยมันต้องมีระยะห่างของตัวยาแต่ละครั้งอะค่ะ
อย่างถ้ามันต้องพาราเซตามอลเนี่ยควรจะห่างกันแต่ละครั้งสัก4ชั่วโมงซึ่งระหว่างนั้นเอาถ้าไข้ไม่ลงทำยังไงถ้าไข้ไม่ลงเช็ดตัวได้เลยนะคะค่ะค่ะเช็ดตัวด้วยแบบไหนดีคะก็เช็ดตัวด้วยน้ำอะค่ะทีนี้น้ำที่ก็สำคัญนะคะเราแนะนำให้ใช้เป็นน้ำก๊อกธรรมดาเลยคือไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นจัดค่ะค่ะค่ะยิ่งน้ำเย็นเนี่ยน้องอาจจะหนาวสั่นได้นะคะแล้วก็น้ำที่มันอุ่นร้อนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาความร้อนออกจากร่างกายเราอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยคือเปิดน้ำก๊อกก็เอามาเช็ดได้เลยแต่ยกเว้นช่วงหน้าหนาวมันอาจจะเย็นเกินไปนะคะแล้วก็ผสมให้อุ่นขึ้นนิดนึงสักอุณหภูมิ 25-30 องศาก็ใช้ได้แล้วอะค่ะตำแหน่งที่เช็ดก็สำคัญเหมือนกันนะคะคือเราก็เช็ดได้ทั้งตัวแหละแต่ว่าอยากให้เน้นตรงบริเวณที่มันมีต่อมเหงื่อเยอะๆมันก็จะช่วยลดไข้เราได้เยอะนะคะซึ่งบริเวณที่มีต่อมเหงื่อเยอะๆก็คือแถวหน้าผากซอกคอรักแร้นะคะตามข้อพับต่างๆขาหนีบนะคะหรือบางคนเอาเช็ดแล้วน้องงอแงมากเลยถามว่าอาบน้ำได้ไหมก็เอาไปอาบน้ำเลยก็ได้นะคะอ๋อค่ะเห็นบางคนเหมือนประมาณว่าไข้สูงแล้วเหมือนเอาพวกน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออย่างนี้ทำถูกไหมคะจริงๆไม่ควรใช้นะคะค่ะค่ะก็มีบางคนเอาแอลกอฮอล์ไปราดด้วยอันนี้ยิ่งไม่ควรใช้นะคะค่ะค่ะอาจจะเป็นการทำที่ผิดเลยนะคะค่ะจะทำให้ลูกมีอาการหนักขึ้นใช่ค่ะแล้วอาจจะอันตรายได้ด้วยนะคะค่ะก็เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดานี่แหละค่ะด้วยเว้นหน้าหนาวนะคะซึ่งน้ำมันจะเย็นไปค่ะเราจำเป็นต้องมีพวกเจลอะไรมาประคบมันเขาเรียกไม่ใช่ประคบนะคะคุณหมอมีวางอะไรไหมคะชอบเอามาแปะที่ศีรษะกันใช่ไหมคะก็จริงๆอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะคะเช็ดตัวเอาดีกว่าค่ะค่ะค่ะถ้าอยากทำก็ไม่ผิดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยลดคือเราเช็ดตัวได้ทุกครึ่งชั่วโมงนะคะจะดีกว่าเช็ดตัวทุกครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะแล้วต้องไข้สูงประมาณขนาดไหนเลยคะคุณหมอที่บอกว่าสูงเนี่ยค่ะค่ะก็ถ้าเป็นในเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นวัยทารกเนี่ยเกิน38องศาทางรักแร้ขึ้นไปนี่ถือว่าสูงนะคะค่ะค่ะถ้าเด็กโตหน่อยก็สัก39องศาขึ้นไปอ่ะค่ะคือถ้าหลัง1ปีเนี่ย39องศาก็ถือว่าสูงแล้วนี่ถือว่าสูงแล้วซึ่งก็อาจจะเสี่ยงกับภาวะชักได้ด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นหมายถึงถ้าสูงกว่า38หรือ39ขึ้นไปอีกสักนิดนึงนี่ก็ควรจะไปพบแพทย์เลยใช่มั้ยคะก็ถ้าเราลองกินยาเช็ดตัวแล้วไม่ดีขึ้นนะคะค่ะแต่เบื้องต้นถ้าน้องอาการดีอยู่กินข้าวได้ดีเล่นได้ล่าเริงก็รอ 2-3 วันได้ก็นี่ก็แล้วแต่แต่ละบ้านนะคะว่ามีเทคนิคยังไงอะค่ะก็ถ้าแล้วแต่เด็กว่าจะยอมรับยาได้ง่ายแค่ไหนนะคะบางคนนี้แบบเอาไปดูดจุ๊บๆเลยก็มีนะคะคือถ้าเราทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นขมหรือว่าน่ากลัวอะไรนะคะบางคนก็ยอมรับยาได้ง่ายอะค่ะค่ะขึ้นกับความประทับใจตอนให้ด้วยบางทีแบบมีการจับรัดกันมากเด็กก็จะต่อต้านเยอะนะคะก็มีทั้งแบบให้จากไซลิงก์เลยหรือว่าให้จากการตักช้อนป้อนบางคนกลัวก็อาจจะต้องเอาใส่แก้วให้ดื่มถ้าเกิดรสชาติมันไม่โอเคจริงๆผสมน้ำหวานนิดหน่อยได้นะคะค่ะเพื่อเป็นแรงจูงใจนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องจับแล้วเราก็จะมีเทคนิคในการจับป้อนอีกทีค่ะอ๋อค่ะมีเทคนิคคุณหมอพอแนะนำได้ไหมคะค่ะก็อาจจะต้องช่วยกันนะคะอย่างในเด็กเล็กเนี่ยค่ะอาจจะให้เขานอนหัวสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใส่ไซลิงเข้าไปตรงมุมปากนะคะค่อยๆฉีดนะคะเพราะถ้าใส่เข้าไปตรงๆเนี่ยน้องจะมีการขย้อนจะแหวกออกมาได้ง่ายคือใส่ในปากแล้วก็อาจจะเข้าลึกหน่อยค่อยๆดันไซลิงจนกระทั่งน้องกลืนไม่ต้องรีบเอาไซลิงหลอดออกมานะคะคือถ้าเห็นว่าเขามีการกลืนน้ำลายกลืนยาเข้าไปแล้วค่อยดึงออกเพราะบางทีเราบังคับเขาไปแล้วเนี่ยยาเข้าไปก็จริงพอเราดึงออกปุ๊บเขาอ้วกพรวดออกมาตามมาได้เลยอะค่ะค่ะเสียดายยานะคะค่ะค่ะแต่เจอบ่อยนะคะประมาณว่าแบบพอกินยาปั๊บเมื่อไหร่อ้วกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือบางคนเนี่ยก็ต้องให้แบบคนที่ถูกใจอะคนนึงป้อนไม่ยอมกินแต่ตอนที่แม่ป้อนก็มีนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นละกันนะคะที่แนะนำสำหรับการป้อนยาให้ลูกแล้วก็เรื่องของอาการไข้ซึ่งเราก็มักจะพบบ่อยเราจะทำยังไงให้ยายังไงเช็ดตัวยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะเบรกกลางรายการเฉพาะเรื่องไข้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็อยากจะพูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องไข้สูงจริงๆแล้วน้องชักนะคะว่าควรจะทำยังไงค่ะถ้าเกิดว่าชักเนี่ยอย่างที่แรกที่ควรมีคือตั้งสติไว้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่อาการชักจากไข้เนี่ยไม่อันตรายแล้วก็หายเองได้คือชักไม่เกิน 1-2 นาทีก็หายไม่ได้ส่งผลกับการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าไม่มีผลกับสมองก็ตั้งสติแล้วก็จับน้องนอนหงายนะคะในที่ที่มันอากาศถ่ายเทสะดวกแค่ตะแคงหน้าค่ะหันหน้าตะแคงบิดไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปงัดนะคะค่ะบางคนเอานิ้วเข้าไปงัดปากเด็กนิ้วอาจจะโดนกัดจนขาดหรือบางคนใช้ช้อนส้อมเข้าไปงัดก็น้องอาจจะกัดจนกระทั่งฟันของตัวเองหักแล้วมันก็จะไปอุดทางเดินหายใจนะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสตินะคะค่ะโดยมากก็สัก 1-2 นาทีก็จะหายก็หายได้เองนะคะค่ะแล้วค่อยพามาโรงพยาบาลค่ะอ๋อแต่ไม่ต้องคือการจับก็คือนอนหงายปกติค่ะจับตะแคงหน้าแล้วตะแคงหน้าแค่นั้นเองค่ะ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 อันนี้กรณีที่มีการชักเกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะฝากไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาเราเจออาการไข้สูงสูงมาเดียกันชักก็จะตามมาเช่นเดียวกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักกลางรายการกันก่อนนะคะกับร้อยสาระในช่วงห้องแพทย์สุขภาพดีกับศรีพัฒน์วันนี้เราดูแลสุขภาพลูกน้อยประหนึ่งเราเป็นหมอประจำตัวได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ค่ะกุมารแพทย์ประจำศูนย์ศรีประจำศูนย์ศรีพัฒน์นะคะแพทย์หญิงชนันพรวิเศษวิทยาเวชยังอยู่ในรายการนะคะหรือแม้แต่บางทีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพของลูกน้อยถ้าอยากจะปรึกษานะคะกับคุณหมอชนันพรหมายเลขโทรศัพท์053-213510นะคะส่วนตอนนี้เราขอพักกลางรายการกันครู่เดียวค่ะเนื่องจากบุคลากรของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานณจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างวันอังคารที่3ถึงวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2561 FM 100จึงของงดการกระจายเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ท่านยังสามารถรับฟังรายการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.fm100cnu.com ได้ในระหว่างเวลา 8:00 นถึง 22:00 นและ FM 100จะกลับมาออกอากาศกระจายเสียงเป็นปกติอีกครั้งตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันเสาร์ที่7กรกฎาคม2561สาระสุขภาพโดยโรงพยาบาลแมคคอมิกโรงพยาบาลแมคคอมิกกว่าศตวรรษของพันธกิจการรักษาโรงพยาบาลแมคคอมิกยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลายคนคงเคยทรมานกับอาการปวดหลังร้าวลงขาไปถึงน่องหรือหลังเท้าข้างใดข้างหนึ่งบางคนเจ็บข้อพับเข่าด้านหลังปวดน่องนิ้วเท้าชาหลังเล่นกีฬาแล้วเข้าใจผิดคิดว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่เมื่อตรวจอย่างละเอียดด้วย MRI แล้วพบว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือการที่หมอนรองกระดูกสันหลังของเราปลิ้นโป่งออกมาจากแนวกระดูกสันหลังจนไปเบียดทับกับเส้นประสาทรอบๆแนวกระดูกสันหลังหรือเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูกอาจฉีกขาดจนทำให้ของเหลวลักษณะคล้ายเจลที่อยู่ภายในไปกดทับเส้นประสาทโดยรอบแนวกระดูกสันหลังนั่นเองสาเหตุของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเกิดจากการยกของหนักส่วนใหญ่เกิดจากการยกที่ผิดท่าเกิดจากการเล่นกอล์ฟเล่นเทนนิสแล้วบิดตัวอย่างรวดเร็วผิดจังหวะเกิดจากการนั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานเกิดจากการนั่งขับรถเป็นเวลานานเกิดจากการหกล้มหรือเกิดจากการทำงานบ้านที่ต้องก้มๆเงยๆบ่อยๆสำหรับอาการของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการอาจแสดงออกได้ทั้งบริเวณหลังและขาคนทั่วไปมักเข้าใจว่ามีเพียงอาการปวดหลังอย่างเดียวที่จริงแล้วอาการที่ขานั้นสำคัญและจำเพาะเจาะจงกับโรคนี้มากกว่านั่นแสดงถึงว่าเกิดการรบกวนเส้นประสาทสันหลังที่วิ่งไปเลี้ยงที่ขาแล้ว
ม้อนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมามักทำให้เกิดอาการแบบฉับพลันเพราะมีการอักเสบที่รุนแรงสำหรับอาการปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่างอาจมีอาการที่หลังเพียงข้างเดียวหรือสองข้างมักมีอาการในท่านั่งหรือมีการนั่งงอตัวไปทางด้านหน้าซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกได้รับแรงกดทับมากที่สุดอาการปวดหรือชาขาที่เกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมีลักษณะคือมีอาการตามแนวที่เส้นประสาทวิ่งไปสามารถปวดได้ตั้งแต่บริเวณเอวต้นขาน่องไปจนถึงบริเวณเท้าและนิ้วเท้าได้สำหรับการรักษาส่วนใหญ่สามารถรักษาหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดแพทย์จะจ่ายยาแก้ปวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการร่วมกับการให้ยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นซึ่งจะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นรอบๆเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกสันหลังจะทำให้อาการปวดลดลงได้และอาจจะมีการทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงแพทย์จะผ่าตัดเพื่อตัดเอาส่วนที่กดทับเส้นประสาทออกร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยลดอาการเกร็งและบิดตัวของกล้ามเนื้อหลังทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วสำหรับแนวทางการป้องกันคือการใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธีในช่วงเวลาทำงานโดยการหลีกเลี่ยงการนั่งยืนเดินเป็นระยะเวลานานๆหมั่นเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆลดน้ำหนักให้สมดุลกับร่างกายงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการยกของหนักและควรออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังแข็งแรงสามารถช่วยพยุงให้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นเมื่อคุณมีอาการปวดหลังร้าวลงขาเป็นเวลานานมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปควรพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาก่อนที่จะมีอาการปวดมากขึ้นเนื่องจากหมอนรองกระดูกเสียหายมากขึ้นทำให้ยากต่อการรักษามากตามไปด้วยที่สำคัญอย่าลืมดูแลและป้องกันตัวเองเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากภาวะนี้ติดตามสาระสุขภาพโดยโรงพยาบาลแมคคอมิกได้ใหม่ในตอนหน้าโรงพยาบาลแมคคอมิกกว่าศตวรรษของพันธกิจการรักษาโรงพยาบาลแมคคอมิกยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายทอดพระป่าสามัคคี50ปีเพื่อการศึกษาการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่1การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน50ปีเอ็ดรัน2018กิจกรรมเสวนาวิชาการด้านการศึกษาทุกวันพุธและวันเสาร์นิทรรศการวันวิชาการศาสตร์การสอนแนวใหม่พลาดไม่ได้กิจกรรมคืนสู่เหย้า50ปีชาวศึกษาศาสตร์มช.ในวันที่22ธันวาคมศกนี้สนุกสนานกับรำวงศึกษาวงดนตรีศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์และพิเศษสุดคอนเสิร์ตจาก The Palace and ปุ๊กอัญชลีที่จะเข้ามาสร้างความประทับใจในบทเพลงอมตะข้ามเวลาติดตามรายละเอียดได้ที่ www.edu.cmu.ac.th และ Facebook Fanpage คณะศึกษาศาสตร์มช.เนื่องจากบุคลากรของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานณจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างวันอังคารที่3ถึงวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2561 FM 100จึงของดการกระจายเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ท่านยังสามารถรับฟังรายการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ได้ในระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 22:00 น.และ FM 100จะกลับมาออกอากาศกระจายเสียงเป็นปกติอีกครั้งตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันเสาร์ที่7กรกฎาคม2561ร้อยสาระช่วงห้องแพทย์โดยศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เรากลับเข้ามาสู่ช่วงหลังนะคะร้อยสาระห้องแพทย์
กับศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสุขภาพดีกับศิริพัฒน์ค่ะตอนนี้เราไลฟ์ทางแฟนเพจ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนแล้วก็มีผู้ร่วมชมไลฟ์กับเราอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะวันนี้แพทย์หญิงชนันพรวิเศษวิทยาเวชกุมารแพทย์จากศูนย์ศิริพัฒน์มาร่วมรายการด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ชมนะคะคุณหมอคะที่ชมทาง Facebook ก็ทักทายคุณหมอมาเยอะเลยค่ะมีฝากคำถามเรื่องท้องเสียเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นนะคะแต่ว่ามีคุณเช่นคุณหน้าตายาบอกว่าคุณหมออะไรนะคะคุณหมอน่ารักแหมเป็นคุณหมอประจำตัวลูกนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่น้องเอลินก็ทักทายบอกว่าก็เป็นคุณหมอประจำตัวน้องเอลินนะคะยังมีอีกค่ะทักทายมาเยอะนะคะรวมถึงมีอยู่อีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นหมอประจำตัวลูกทั้งสองคนแต่ว่าตอนนี้น้องตินขออนุญาตเอ่ยชื่อบอกว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เลยไม่ได้มาตามนัดเลยค่ะต้องขอบคุณมากเลยเมื่อกี้เราแอบอ่านกันค่ะใช่ค่ะเจอคุณพ่อคุณแม่คุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อนะคะก็ยังทักทายมาได้เรื่อยๆแล้วก็คำถามเรื่องท้องเสียเดี๋ยวค่อยตอบนะคะคุณหมอค่ะค่ะฝากคำถามทางแฟนเพจก็ได้นะคะก่อนเราจะท้องเสียหรือเราจะหวัดดีคะคุณหมอคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องท้องเสียไปท้องเสียเพราะว่ามีคนถามมาพอดีเลยค่ะค่ะท้องเสียเนี่ยก็คืออาการที่คือมันก็จะมีคำจำกัดความของมันน่ะนะคะคือการที่ท้องเสียถ่ายเหลวบางทีอาจจะไม่ได้เป็นท้องเสียที่มีปัญหาก็ได้ที่ถือว่าเป็นโรคก็คือการที่อุจจาระเนี่ยเหลวหรือว่าเป็นน้ำปนนะคะหรือว่าถ่ายเป็นน้ำเลยเกิน3ครั้งใน1วันนะคะหรือถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นมูกเลือดเนี่ยแม้เพียงครั้งเดียวเราก็ถือว่าท้องเสียแล้วอะค่ะเมื่อกี้คุณพ่อคุณนึงบอกว่าท้องเสียเราก็หายเองได้อันนั้นก็คือท้องเสียส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งสามารถหายเองได้จริงๆค่ะแล้วก็บางชนิดก็อาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะเราก็หายเองได้เช่นกันค่ะค่ะการดูแลลูกในช่วงที่ท้องเสียเนี่ยจุดประสงค์สำคัญก็คือป้องกันไม่ให้มีภาวะขาดน้ำนะคะเราก็อาจจะให้พยายามให้ทดแทนสิ่งที่เขาถ่ายออกมา คือที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันมีทั้งสารน้ำแล้วก็สารเกลือแร่ที่ออกมาด้วยนะคะ การกินน้ำเปล่าเฉยๆเข้าไปเนี่ยมันจะได้แค่น้ำ แต่ว่าไม่ได้สารเกลือแร่ซึ่งมีทั้งโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์อะไรต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้ผงน้ำตาลเกลือแร่ให้ลูกจิบนะคะเราก็จะได้ทั้งน้ำทั้งเกลือแร่เข้าไปเพื่อรักษาระดับความดันเลือดในร่างกายเราไม่ให้เกิดภาวะช็อกค่ะแล้วก็ในช่วงที่ถ่ายเหลวเนี่ยอาจจะพบภาวะที่มันพร่องเอนไซม์ในการย่อยน้ำตาลตัวหนึ่งชื่อน้ำตาลแลคโตสนะคะยิ่งถ้าเรากินนมที่มีน้ำตาลแลคโตสมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งถ่ายออกมาเยอะขึ้นนะคะนั้นถ้าเกิดว่าท้องเสียแล้วมันไม่ค่อยดีขึ้นเราอาจจะใช้วิธีที่ลดนมชงนมจางลงหรือว่าในเด็กเล็กอาจจะเปลี่ยนไปใช้นมที่ไม่มีน้ำตาลแลคโตชั่วคราวนะคะ อันนี้ก็คือใช้ชั่วคราวเฉพาะช่วงที่ท้องเสีย ถ้าหายท้องเสียแล้วสักอาทิตย์นึงเราสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นนมปกติที่เคยใช้นะคะค่ะค่ะแล้วท้องเสียของลูกแบบไหนคะคุณหมอที่น่าเป็นห่วงเห็นบางคนถึงขั้นต้องแบบต้องแอดมิดนอนกันเลยทีเดียวอย่างนั้นนะคะค่ะก็คือท้องเสียที่มีภาวะขาดน้ำเยอะๆนะคะหรือว่ามีไข้สูงภาวะขาดน้ำเนี่ยก็ดูเบื้องต้นคือถ้าเป็นอาการที่ไม่มากน้องอาจจะแค่ปากแห้งนะคะอันนี้ก็เป็นระดับอ่อนแต่ถ้าเป็นระดับปานกลางซึ่งถือว่าไม่ค่อยดีแล้วก็คือเขาก็จะมีอาการที่ซึมลงร่วมด้วยกระสับกระส่ายตาอาจจะโหลลึกลงไปนะคะแล้วก็เวลาที่ปัสสาวะปกติเราก็ควรจะปัสสาวะทุก 4-6 ชั่วโมงน้องอาจจะปัสสาวะน้อยลงแล้วก็เข้มขึ้นค่ะคือถ้าดูไม่ร่าเริงเหมือนเดิมแล้วก็ดูซึมเพลียขาดน้ำเยอะๆอันนี้เอามาโรงพยาบาลแล้วก็จะมีการให้น้ำเกลือช่วยนะคะแต่ถ้าท้องเสียแล้วยังเล่นได้ดีเลยแบบคึกคักวิ่งเล่นเหมือนเดิมก็เราค่อยๆจิบผงน้ำตาลเกลือแร่แล้วก็อาจจะมีการช่วยปรับเปลี่ยนลดนมลงน้องก็จะสามารถหายเองได้ค่ะค่ะปกติก็ประมาณ 3-5 วันน่าจะหายนะคะค่ะค่ะดังนั้นก็ลองดูนะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เจอลูกท้องเสียว่าอยู่ในอาการระดับไหนดูแลเองได้หรือว่าถ้าหนักกว่านั้นก็ต้องไปพบแพทย์นั่นเองใช่ค่ะค่ะก็ยังมีคุณผู้ชมนะคะที่ชมทาง Facebook Live ก็ยังทักทายคุณหมอมาหลายท่านนะคะมีคุณเลิศวิทย์มั้งคะบอกว่ารอฟังคุณหมอปุ้มนะคะ อันนี้รอฟังอยู่นะคะแล้วก็อีกหลายท่านก็
ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมกันทาง Facebook Live ด้วยท้องเสียน่าจะหมดแล้วมั้งคะคุณหมอค่ะค่ะถ้างั้นย้อนกลับมาที่หวัดนิดนึงก็ได้นะคะค่ะก็เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในเด็กเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงอากาศอย่างเงี้ยค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเชื่อว่าเด็กแทบทุกคนก็จะเคยเป็นหวัดนะคะซึ่งฤดูกาลเนี้ยเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอากาศเย็นด้วยแล้วก็มีความหนาแน่นของปริมาณเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะโรคหวัดเนี้ยเป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะแล้วก็แพร่สู่กันด้วยการไอจามบริเวณที่เขาอยู่ใกล้ๆกันก็โอกาสติดเชื้อก็ง่ายขึ้นบางทีผู้ใหญ่เองก็อาจจะเป็นพาหะที่นำโรคมาสู่น้องๆได้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปข้างนอกแล้วเกิดเจ็บป่วยเป็นหวัดขึ้นมาก็แนะนำให้รักษาตัวด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าที่เป็นผ้าปิดปากผ้าแมสนะคะเพื่อการติดต่อทางเดินหายใจไปสู่ลูกนะคะบางทีคุณแม่ไม่กล้ากินยาเพราะว่ากลัวเดี๋ยวให้นมแม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาจริงๆยาบางตัวใช้ได้นะคะในช่วงที่คุณแม่เป็นหวัดก็เป็นพวกยาลดไข้หรือว่ายาลดน้ำมูกกลุ่มคอร์เฟนนิรามีนถ้าใช้ระยะสั้นเนี่ยไม่ได้มีผลกับปริมาณน้ำนมนะคะคืออยากให้รีบรักษาตัวเองเพื่อจะได้ไม่ติดต่อไปที่ลูกมากกว่าแต่ส่วนของการกินนมแม่ยังสามารถกินต่อได้อะค่ะเพราะเชื้อโรคเราไม่ได้ออกมาทางน้ำนมนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่ติดเชื้อไปแล้วนะคะการรักษาโรคหวัดอย่างง่ายๆก็คือรักษาตามอาการเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งแต่ในเด็กเล็กอาจจะเป็นได้นานหน่อยนะคะก็ประมาณ1อาทิตย์นะคะอาการที่เรามักเจอก็คือเรื่องไข้ก็ให้ยาลดไข้อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคะแล้วก็เรื่องน้ำมูกซึ่งมันจะทำให้มีปัญหาการหายใจในเด็กนะคะก็สามารถดูแลได้โดยการที่ถ้ามีน้ำมูกก็ให้ยาลดน้ำมูกกินได้นะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นเด็กเล็กน้อยกว่า6เดือนเนี่ยก็ไม่อยากให้กินยาลดน้ำมูกเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งกินเนี่ยเสมหะน้ำมูกน้องจะข้นแล้วก็อาจจะทำให้มีการอุดตันของการหายใจได้ก็สามารถเลี่ยงไปใช้ยาลดน้ำมูกแบบที่หยอดจมูกด้วยได้นะคะมันจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่เคลียร์ทางเดินหายใจนอกจากยาลดน้ำมูกแล้วเนี่ยการล้างจมูกก็สำคัญนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะหายใจไม่ออกแล้วก็คึกคัดคึกคัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะสงสารน้องน้องเองก็นอนไม่ได้บางคนก็ดูดนมไม่ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยก็จะใช้น้ำเกลือหยอดจมูกค่ะเป็นน้ำเกลือแบบขวดเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีขายตามร้านขายยาเยอะเหมือนกันก็หยอดเข้าไปคือนอนหงายเนาะแล้วเรากดฟิกตรงหน้าผากน้องเอาไว้ให้เงยหน้าขึ้นนิดนึงหยอดน้ำเกลือลงไปในจมูกข้างละสัก 3-5 หยดนะคะ ค่ะมันก็จะทำให้ตรงเยื่อจมูกเราไม่บวมมากแล้วก็สามารถเปิดทางเดินหายใจให้โล่งขึ้นน้องก็หายใจสะดวกขึ้นตัวน้ำเกลือเนี่ยไม่ได้เป็นยานะคะเป็นแค่สารน้ำชนิดหนึ่งที่เราปรับสภาพให้เหมาะกับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยหยอดวันละกี่รอบก็ได้นะคะถ้าช่วงมีอาการก็หยอดได้เลยบางคนเป็นมากก็ทุก3ชั่วโมงก่อนมื้อนมเลยก็ได้คือบางทีหายใจไม่ออกดูดนมก็มันก็เหนื่อยอะค่ะน้องก็จะไม่อยากดูดอาจจะหยอดน้ำเกลือช่วงก่อนที่จะให้ดูดนมนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีลูกยางแดงเตรียมเผื่อไว้เผื่อดูดน้ำมูกน้องออกมาให้หายใจโล่งขึ้นค่ะทีนี้ถ้าเกิน6เดือนแล้วเนี่ยเราล้างจมูกได้เลยนะคะค่ะการล้างจมูกก็คือการใช้เป็นไซลิงค์นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการล้างจมูกสวนเข้าไปในจมูกนะคะค่ะก็มีหลายอุปกรณ์ด้วยกันนะคะคือหลักก็คือจะใช้ฉีดเข้าไปอย่างถ้าเป็นไซลิงค์ก็ประมาณไซลิงค์10 ซีซีฉีดเข้าจมูกข้างนึงแล้วถ้าเป็นการล้างที่ดีมันจะไหลออกจากจมูกอีกข้างนึงนะคะก็ล้างจนกว่ามันจะโล่งนะคะค่ะแต่เด็กค่ะจะไม่ยอมให้ล้างใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าทำตอนเล็กๆเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยต้านเรามากนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่โตหน่อยแล้วเราเพิ่งเริ่มหัดล้างกันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มีเทคนิคคือทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่างว่ามันสนุกนะพ่อแม่ก็ทำได้เหมือนเล่นกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ล้างที่มันมี
สวมจุกซิลิโคนตรงปลายอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่บาดจมูกนะคะบางร้านก็อาจจะทำแบบรูปร่างหน้าตาน่ารักอะไรให้เด็กยอมง่ายขึ้นหรือว่าอีกเทคนิคนึงที่หมอใช้บ่อยๆก็คือเราก็อาจจะเปิด YouTube ให้เด็กดูเดี๋ยวนี้จะมีเด็กหลายๆคนชอบรีวิวการล้างจมูกรีวิวของเล่นแล้วก็เอาที่เด็กรีวิวการล้างจมูกมาชักชวนให้น้องดูว่าเพื่อนเราก็ทำนะคะแล้วบางคนเนี่ยพอทำแล้วเขาสบายขึ้นเขาจะชวนพ่อแม่เองเลยวันนี้มาล้างจมูกกันเถอะบางคนก็แบบอยู่โรงพยาบาลโดนพี่พยาบาลช่วยสอนล้างสักพักคุณพ่อคุณแม่มาชวนน้องรีวิวว่าแบบถ่ายลง YouTube กันไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบยอมล้างง่ายขึ้นอาจจะต้องหลอกล่อกันนิดนึงค่ะนี่เป็นข้อดีของการใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะก็เป็นเรื่องของหวัดนะคะคุณหมอคะซึ่งก็มักจะเจอบ่อยๆเลยนะคะบางคนปีนึงนี่โอ้โหเด็กเป็นหวัดกันปีนึงหลายครั้งบางคนเดือนนึงนี่ยิ่งถ้าต้องไปอย่างเนอร์เซอรี่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเหมือนมันจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะบางคนเราเจอกันแทบทุกเดือนเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วเวลาป่วยควรงดเลยใช่ไหมงดไปโรงเรียนก่อนค่ะก็จะดีมากนะคะคือดีทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยนะคะคือรักษาให้หายสนิทก่อนพอกลับไปร่างกายเราก็แข็งแรงเวลาได้เชื้อมาใหม่เราอาจจะไม่ป่วยแต่ถ้าเรายังหายไม่สนิทเนี่ยภูมิต้านทานเรายังไม่ดีเท่าไหร่ไปโรงเรียนเพื่อนไอจามใส่เราก็กลับมาป่วยอีกนะคะค่ะเป็นวัฏจักรอยู่ตรงนี้นะคะค่ะค่ะมีคุณกนิกาทักทายมาบอกว่าคุณหมอใจดีจริงๆเป็นขวัญใจเด็กๆนะทักทายมาทาง Facebook Fanpage เรานะคะเหลือเวลาประมาณสัก6นาทีนะคะคุณหมอคะเวลาค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีเรื่องของการฉีดวัคซีนจะปิดท้ายกันค่ะค่ะก็นอกจากเรื่องการเจ็บป่วยแล้วนะคะอีกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยมีความสำคัญมากในเด็กเพราะว่าในเด็กเองเนี่ยภูมิต้านทานเขาจะยังไม่ค่อยดีเราก็เลยต้องให้ภูมิคุ้มกันโรคเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้น้องเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นเดี๋ยวนี้โรคหลายๆชนิดเนี่ยที่อันตรายเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะคือเมื่อก่อนเป็นโรคอันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตแต่เดี๋ยวนี้เรามีอะไรที่เราสามารถป้องกันการเสียชีวิตของลูกได้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ก็ควรทำนะคะการฉีดวัคซีนก็เหมือนการฝึกทหารนะคะ คือเราก็เตรียมพร้อมเอาไว้นะคะก็คือทหารก็เปรียบเหมือนเม็ดเลือดขาวเนาะศัตรูก็คือเชื้อโรคถ้าเราฝึกทหารเอาไว้เตรียมพร้อมเนี่ยเวลาเชื้อโรคเข้าร่างกายเราก็จะไปจัดการศัตรูได้เร็วขึ้นนะคะวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งวัคซีนจำเป็นแล้วก็วัคซีนทางเลือกนะคะวัคซีนจำเป็นเนี่ยก็คือวัคซีนตัวหลักที่รัฐบาลเราเนี่ยให้งบสนับสนุนก็คือเป็นโปรแกรมที่เด็กไทยทุกคนต้องฉีดแล้วก็สามารถฉีดได้ฟรีในสถานพยาบาลของรัฐบาลส่วนวัคซีนเสริมเนี่ยก็ป้องกันโรคอื่นๆซึ่งสำคัญไหมก็สำคัญนะคะแต่ว่าประเทศเราอาจจะยังมีงบทางด้านนี้ไม่เพียงพอก็ไม่สามารถให้ฟรีในเด็กทุกคนได้แต่ว่ายังไงก็ทำก็เราก็พยายามกันอยู่เนาะที่จะผลักดันให้ได้ฟรีในเด็กทุกคนนะคะก็เลยกลายเป็นวัคซีนทางเลือกอะค่ะซึ่งถ้าผู้ปกครองมีงบที่เพียงพอเราก็สนับสนุนให้ฉีดนะคะแต่ถ้ามีงบที่ไม่เพียงพอก็เราก็สามารถคุยกับคุณหมอที่ดูแลน้องได้ว่าอันไหนที่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับลูกของเรานะคะคือมันก็พวกนี้เราก็ไม่รู้อะเนาะว่าใครจะติดบ้างอะค่ะค่ะก็อาจจะเลือกตัวที่มันจำเป็นแล้วก็มีปัญหากับชีวิตหรือว่ามีโอกาสที่เราจะติดได้ง่ายนะคะไม่ได้จำเป็นต้องฉีดทุกตัวค่ะคือถ้าไม่ได้ฉีดก็ไม่ได้ต้องรู้สึกผิดเราก็มีสามารถป้องกันด้วยวิธีอื่นแทนได้นะคะค่ะก็มีทั้งวัคซีนที่จำเป็นแล้วก็ทางเลือกใช่ค่ะค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้ถ้าเป็นเด็กหญิงนี่เขาก็ฉีดฟรีนะคะวัคซีนใช่ค่ะมะเร็งปากมดลูกค่ะตอนนี้ก็ได้เริ่มเข้ามาอยู่ในวัคซีนจำเป็นแล้วนะคะค่ะก็เราฉีดให้ฟรีในเด็กป.5 ค่ะค่ะซึ่งควรใช่ไหมคะคุณหมอไม่มีฉีดค่ะควรฉีดไม่มีผลอะไรใช่ไหมคะก็มีผลไหมเป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกที่แบบพบบ่อยอันดับหนึ่งแล้วก็อันตรายถึงชีวิตผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ก็คืออาจจะมีการหนักๆปวดปวดตรงตำแหน่งที่ฉีดบางคนก็เป็นไข้สักวันหนึ่งนะคะค่ะค่ะค่ะก็อยากให้ฉีดกันนะคะคือตัวนี้ถ้าฉีดภาคเอกชนเนี่ยอาจจะตกเข็มละ 3,000 ใช่ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลให้ฟรีแล้วไปฉีดเถอะค่ะเป็นโอกาสดีเลยนะคะตั้ง2เข็มนะแล้วก็ฉีดให้ในเด็กแค่ช่วงป.5ด้วยก็อย่างที่คุยกันว่างบประมาณอาจจะไม่พอแต่เราก็ค่อยๆไล่ตามไปอะค่ะสำหรับเด็กรุ่นนี้ที่โตขึ้นเรื่อยๆแต่ในส่วนเด็กที่เกินป.5แล้วเนี่ยก็อาจจะยังต้องไปฉีดเองถ้าอยากป้องกันนะคะค่ะค่ะก็มีคุณน่าจะเป็นคุณก้อยมั้งคะบอกว่าคุณหมอดูแลภูมิแพ้ให้น้องน้ำโมอยู่นะคะชื่นชมคุณหมอใจดีแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณสิริขอเรียนถามคุณหมอเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรจะให้ลูกกินนมแม่จนลูกอายุเท่าไหร่คะก็จริงๆนมแม่เนี่ยเป็นนมที่มีประโยชน์สูงสุดนะคะก็กินได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะแล้วก็ที่ยังมีสารอาหารเพียงพอเนี่ยจนถึงอายุ2ขวบนะคะที่นมแม่มีสารอาหารที่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของลูกอะค่ะก็แต่ความหลังจาก2ขวบแล้วก็อันนี้แล้วแต่ผู้ปกครองละกันนะคะอาจจะสารอาหารไม่มากเท่าไหร่แต่ความสุขด้านจิตใจมากก็อันนี้ก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ไม่ว่ากันใช่ไหมคะค่ะก็น่าจะหมดคำถามแล้วมั้งคะที่ถามมาทางแฟนเพจด้วยนะคะโดยสรุปค่ะคุณหมอมีอะไรอาจจะยังเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพลูกค่ะค่ะก็อย่างที่คุยกันนะคะเรื่องที่ดูแลสุขภาพลูกได้ก็ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เครียดนะคะก็ในโลกของเด็กก็สามารถหายเองได้เป็นส่วนใหญ่เนาะเราก็ดูแลเรื่องง่ายๆแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่จำเป็นคือบางอย่างก็เร่งด่วนก็อันนี้ก็พามาโรงพยาบาลนะคะแต่ที่ศูนย์สีพัดก็จะมีสายที่ไว้คอยให้คำปรึกษานะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่มากก็ลองโทรมาปรึกษาก่อนแต่ว่าถ้ามากพยาบาลก็อาจจะแนะนำให้มาโรงพยาบาลค่ะค่ะค่ะเบอร์อะไรนะคะคุณหมอก็จะมีที่เบอร์053นะคะ936905ในเด็กโตแล้วก็053936902นะคะในเด็กที่แรกเกิดนะคะถึง1อายุ1เดือนค่ะอ๋อนี่ปรึกษาได้กี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าเบอร์053936902เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะเป็นส่วนของในเนอร์เซอรี่นะคะค่ะเด็กเล็กถึงอายุ1เดือนค่ะค่ะก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้แต่ว่าเบอร์905เนี่ยเขาจะปิดที่ OPD ถึง2ทุ่มค่ะค่ะค่ะไงก็วันนี้ก็ฝากเป็นความรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่าเราสามารถคล้ายๆเป็นหมอนั่นแหละดูแลลูกน้อยได้ค่ะค่ะไม่ต้องไปพบหมอในทุกกรณีก็ได้ค่ะนะคะเบื้องต้นเนี่ยสามารถดูแลลูกน้อยได้เลยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่สามารถตัดสินใจได้อะค่ะว่าอะไรที่แบบเราดูแลได้นะหรืออะไรที่ควรพามานะคะค่ะค่ะแล้วก็สามารถไปพบทางด้านของคุณหมอชนันพรได้ด้วยนะคะค่ะคุณหมอก็ลงประจำตรวจทุกวันเลยใช่ไหมคะก็เกือบทุกวันค่ะหมอหยุดวันพุธกับวันเสาร์ค่ะอ๋อค่ะเลยมาร่วมรายการกับเราได้ใช่ค่ะเพราะหยุดวันพุธพอดีเลยนะคะค่ะวันนี้รายการของเราร้อยสาระนะคะช่วงห้องแพทย์ช่วงสุขภาพดีกับสีพัดด้วยค่ะเราขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงชนันพรวิเศษวิทยาเวชกุมารแพทย์จากศูนย์สีพัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุสถาบันเสนอเครือข่ายสายตรง